ตอนนี้ผู้คนเริ่มที่จะแสดงความหวาว้าเหวเคว้งคว้างสิ้นหวังกับการเมืองเมื่อไหร่เราจะมีอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ความหวังประชาชนได้สถานการณ์ให้สถานการณ์มันถึงสถานการณ์อาจจะเรียกร้องอาจจะบังคับให้คนดีๆขึ้นมาทำนำทางการเมืองอีกขั้วหนึ่งก็ได้จะยอมเปลืองตัวจะยอมเปลืองตัวผมก็คิดว่าสถานการณ์การเมืองมันก็แล้วแต่สถานการณ์อ่ะเราแค่ข้ามวันข้ามคืนมันก็สร้างวีรบุรุษขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าในวันข้างหน้าถ้าหากว่ามันหวังพึ่งอะไรไม่ได้แล้วที่มีอยู่บนเวทีนี้มันพึ่งอะไรไม่ได้สักคนเนี่ยมันอาจจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาเป็นตัวแทนเป็นความหวังของประชาชนขึ้นมาใหม่ก็ได้เมื่อวานนี้คุณจตุพรสรุปไว้อย่างนี้ว่ารัฐบาลคุณแพทองธารอาจจะสิ้นสุดลงไม่เกินมกราคมปีหน้าเขาพูดอย่างนี้นะเพราะว่า3เงื่อนตายอย่างที่ว่าจะเริ่มพฤศจิกายนนี้ผมถามคุณเทพไทยคำถามสุดท้ายเช่นกัน330 340เสียงที่วันนี้รวมประชาธิปัตย์บวกนู่นบวกนี้แล้วเนี่ยเขาจะอยู่นานครบเทอมไหมอีก3ปีข้างหน้าคือจะอยู่ครบหรือไม่ครบอยู่ที่บทบาทของคุณทักษิณเพราะวันนี้คุณทักษิณเป็นนายกคนที่3เฮ้ยคุณไปพูดงี้ไม่ได้เขาเรียกซุปเปอร์ซุปเปอร์นายกพ่อนายกซุปเปอร์นายกแปลว่าตอนนี้เขาเป็นเหมือนกับนายกครั้งที่3ของเขาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุรัฐบาลชุดนี้จะยาวหรือสั้นมันอยู่ที่บทบาทเขาถ้าวันไหนเขาพยองแล้วก็ลูกแก่อำนาจแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรตามนิสัยเดิมของเขาเนี่ยย้ำอีกครั้งที่คุณพูดคุณกำลังพูดถึงเขาอยู่นะใช่ถ้าเขาสวนคุณต้องว่านะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะจบเร็วแต่ถ้าคุณประนอมอำนาจได้ไม่เกิดความแตกแยกไม่ขัดแย้งกันก็ไปยาวเพราะฉะนั้นการเมืองมันอยู่ที่การเงื่อนไขการต่อรองผลประโยชน์กันในระหว่างกลุ่มเพราะเรื่องอื่นมันไม่มีเรื่องอุดมการณ์มันไม่มีอะไรไม่มีมีแต่เรื่องผลประโยชน์ล้วนๆไม่น่าเชื่ออันนี้ผมสรุปก็ได้ไม่น่าเชื่อครับถ้าฟังจากคุณสรุปแล้วอยู่ที่คนคนเดียวครับคุณผู้ชมครับ2544จนถึง2567 23ปีผ่านไปแล้วกลับไปที่คำเดียวคนคนเดียวใช่ตักสินชินวัตรคนเดียวตอนนั้นไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าณวันนี้อุดมการประชาธิปัตย์คลายลงอย่างนั้นเหรอก็เพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้ขายอุดมการไงที่ผ่านมาคือต้องยอมรับว่าพื้นฐานของคนภาคใต้เป็นพื้นฐานเรื่องการเมืองเนี่ยสูง มีความรู้ทางการเมืองมีความสนใจทางการเมืองได้สูงเขาจะสู้ในการเมืองในเชิงอุดมการเนี่ยมากวันที่เขารู้ว่าประชาธิปัตย์เสียเปรียบคุณทักษิณแต่ว่าเมื่อประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องอุดมการต่อสู้ระบบตัดสินเขาก็เลือกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์มันถอยลงไงเพราะอะไรเพราะประชาธิปัตย์มันไม่มีจุดขายเลือกตั้งปี62ที่ถอยลงนะเมื่อปี62เหลือ52ปี62เนี่ยเพราะอะไรเพราะคนในประชาธิปัตย์มีความรู้สึกว่าในวันนั้นคนที่จะสู้กับระบอบทักษิณเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วสู้ไม่ชนะระบอบทักษิณเที่ยวนี้เปลี่ยนให้ลุงตู่สู้แล้วได้ไปสู้ด้วยแล้วก็เลยได้พรรคพลังประชารัฐมาเยอะที่สุดในภาคใต้แล้วพอหลังจากนั้นประชาธิปัตย์ก็ประกาศชัดคุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนลุงตู่เพราะไม่ต้องการที่จะให้ลุงตู่ดิสืบทอดอำนาจต้องการที่เมื่อคุณเบื่อคสช.คุณไม่ชอบทักษิณคุณก็เลือกสายกลางก็คือประชาธิปัตย์แต่ว่าประชาชนการเมืองในตอนนั้นของประชาชนคือมันเลือกข้างอ่ะคือไม่ทักษิณก็ลุงตู่อ่ะคนสายกลางของคุณอภิสิทธิ์มันขายไม่ได้ไงเลยทำให้ประชาธิปัตย์เหลือทั่วประเทศแค่5252นี่คือเนื้อแท้ของประชาธิปัตย์แล้วนะคะแนนตอนนั้นนะ3ล้าน9เนี่ยถือว่านั่นคือเนื้อกษัตริย์ของประชาธิปัตย์แต่ว่าหลังจากนั้นปั๊บประชาธิปัตย์ไปร่วมกับลุงตู่นะครับพอไปร่วมลุงตู่ปั๊บคุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกเพราะว่ารักษาสัจจะแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเสียงส่วนใหญ่21ต่อ17 21ก็บอกว่าไปร่วมกับลุงตู่สรุปว่าก็ร่วมพอร่วมปั๊บเหลือ25เลยคราวนี้เนี่ยการเมืองในวันนั้นก็ต้องยอมรับอ่ะว่าคนมันเบื่อรัฐบาลใช่ไหมล่ะก็คือฝ่ายค้านมันแรงกว่าและประชาธิปัตย์มันก็ไม่มีจุดขายแล้วไปขายในภาคใต้มันก็ยังขายลุงตู่อยู่แล้วโพเนี่ยลุงตู่เนี่ยมามากกว่าคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในตอนนั้นนะมันเป็นช่วงน้ำลงก็แล้วกันเอาอย่างนี้แต่ปรากฏว่าคำถามของผมยังยืนอยู่ที่เดิมนะ คุณเทพไทยอธิบายทั้งหมดคือแล้ววันนี้เห็นภาพนี้ในฐานะที่เป็นพรรคที่ต่อสู้กับระบอบทักษิณมาโดยตลอดครับไปยกมือให้ลูกสาวทักษิณเป็นนายกและร่วมเข้า
งดออกเสียงแต่ร่วมเข้ารัฐบาลของลูกสาวทักษิณจบไหมคือประชาธิปัตย์เนี่ยมีท่าทีที่จะร่วมกับทักษิณมาตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66แล้วคุณต้นก็จะได้ยินและคุณเดชอิทก็ประกาศเองว่าเขาไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงแล้วตอนนั้นก็เห็นชัดแน่ว่ามติพรรคก็บอกให้ออกเสียงไม่เอาคุณเศรษฐาเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยมีคะแนนเหลือเฟือแล้ว มีส.ส.16คนของประชาธิปัตย์เนี่ยยกให้ยกให้มาตอนหลังมายกให้ถามว่าทำไมยกฝ่าฝืนมติพรรคเขาบอกเพื่อให้บ้านเมืองมันไปได้มันไปได้ยังไงมันไปได้อยู่แล้วเพราะมันเกินจำนวนส.ส.มันเกินจำนวนที่จะเป็นนายกได้อยู่แล้วนั่นก็คือที่หนึ่งใช่ไหมครั้งที่สองพอคุณเศรษฐามีอันเป็นไปต้องหลุดจากตำแหน่งนายกแล้วก็โหวตใหม่คือคุณอุ๊งอิ๊งประชาธิปัตย์มีมติว่าให้งดออกเสียงทั้งที่ฝ่ายค้านร่วมกันเนี่ยก็คือพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าไม่ด้วยยกส่วนด้วยประชาธิปัตย์ก็ทอดไม่ตีอันนี้อ่านเกมได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกคุณเศรษฐาทั้งแต่มาถึงคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยถือว่ามีไมตรีทอดสะพานเปิดทางแบะท่าแบะท่าให้เข้าจับความตามนี้นะไม่พูดตรงๆจบในรุ่นนี้จริงไหมคือจะจบไหมประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็คิดว่าไม่จบหรอกประชาธิปัตย์นะเพราะอะไรเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมันอยู่มา78ปีไม่มีวันตายแต่ว่าเล็กลงไหมมีสิทธิ์เล็กลงจาก25ยังจะเล็กลงอีกเหรอคุณก็ดูกันแล้วกันว่าจาก52จาก165มันเหลือ52แล้วก็เหลือ25แล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะต่ำกว่า25อีกก็เป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะประชาธิปัตย์มันไม่มีอะไรไปขายอ่ะคุณจะขายอะไรเนี่ยผมถามวันข้างหน้าจะขายอะไรขายเลือกประชาธิปัตย์ให้เป็นนายกเลือกใครเลือกเฉลิมชัยวันนี้คนไปถามคนทั้งประเทศเนี่ยก็ถามกันว่า รู้จักหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าคนยังไม่รู้จักเลยว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือใครแล้วคุณจะเอาอะไรขายเอาอุดมการณ์ไปขายคุณเอาอุดมการณ์ไปขายคุณบอกจะต่อสู้กับระบบทักษิณคนก็ตอกหน้าคุณจะต่อสู้กับระบบทักษิณแน่ปะคุณก็จูบปากกับระบบทักษิณก็อยู่รัฐบาลคุณอุ๊งอิงอยู่เนี้ยแล้วคุณเอาอะไรไปขายผมถามแต่นี่เดี๋ยวก่อนนะนี่คือความเห็นของอดีตสมาชิกพรรคถูกต้องผู้ยังรักพรรคนะประชาธิปัตย์เขามีสิทธิ์ที่จะเถียงคุณทุกประเด็นเลยนะใช่เขามีจุดขายเขาจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีนโยบายเขาเถียงกันได้หมดเลยนะเอาว่าใจเราตอนนี้เห็นชัดว่าอนาคตไปไม่รอดแน่ๆคือประชาธิปัตย์ถ้าจะไปได้นะจริงๆโอกาสนี้นะมันเป็นโอกาสของประชาธิปัตย์ช่วงนี้นะเพราะอะไรเพราะการเมืองมันสองขั้วระหว่างเสรีนิยมก้าวหน้าที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือพรรคประชาชนแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์นิยมในคู่อนุรักษ์นิยมเนี่ยตอนนี้หัวขบวนก็คือลุงตู่เลิกแล้วการเมืองแล้วก็ไปเป็นองคมนตรีแล้วพรรคการเมืองอื่นๆที่จะมาเป็นหัวขบวนของอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่มีอนุรักษ์นิยมของแท้เนี่ยก็คือประชาธิปัตย์ถ้าหากว่าประชาธิปัตย์ปรับปรุงตัวถือโอกาสตอนนี้ทำเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมที่ก้าวหน้าเนี่ยนะศรัทธาเขาจะกลับคืนมาแต่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ทำอย่างนั้นนะมันไปแต่เป็นลูกไล่ของคุณทักษิณนะสยบไปสยบคุณทักษิณได้ไหมไปชูงกไปซีโรราบแล้วแต่จะใช้ศัพท์อะไรล่ะทั้งที่โอกาสนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ควรจะเป็นฝ่ายค้านและก็สถาปนาตัวเองว่าเป็นตัวแทนหรือแกนนำของฝ่ายอนุรักษ์ก้าวหน้าเป็นฝ่ายอนุรักษ์ที่เอาเจ้าเอาอย่างนี้กว่าเหมือนกับที่เราเคยคุยกันนอกรอบว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมีพรรคการเมืองเป็นขั้วที่สามได้สักทีคือเอาไว้คานสองขั้วนี้คือมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเขามีแค่สองขั้วแหละก็คือว่าคุณจัดเพื่อไทยอยู่ในชุดอนุรักษ์นิยมเหรอคือเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้ชัดไงคือเพื่อไทยเนี่ยมันพร้อมจะสวิงได้คือพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรเดี๋ยวเขามีอุดมการณ์เขามีช่วงฉวยโอกาสของเขาเป็นพรรคที่ฉวยโอกาสเป็นพรรคที่ฉวยโอกาสอันนี้เดี๋ยวเขามาโต้คุณนะโต้ก็ได้ไม่เป็นไรผมก็บอกเป็นพรรคที่ฉวยโอกาสผมเนี่ยจัดประเภทว่าเขาเนี่ยโดยพื้นฐานความคิดโดยมวลชนเนี่ยเขาอยู่กลุ่มเดียวกับพรรคประชาชนแต่ว่าเอาเนื้อแท้ของอนุรักษ์นิยมเนี่ยคนเอาใน12ล้านเสียงที่เคยเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์ต้องเอาคืน12ล้านเสียงนี้ขึ้นมาตอนนี้ประชาธิปัตย์เหลือ900,000นะแล้ว900,000เนี่ยคุณไปดูดิอ่ะผมเอาตัวเลขให้ดูเลยว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอนาคตใหม่ได้14ล้านเพื่อไทยได้เกือบ11 10ล้านอ้าวตัวเลขกลมๆนะ10ล้านประชาธิปัตย์ได้ล้านหนึ่ง900,000ก็ตีว่าล้านหนึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเพื่อไทย14
ประชาธิปัตย์12ประชาธิปัตย์12เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เหลือ1ล้าน11ล้านไปไหน11ล้านก็คือไปเลือกก้าวไกลไงแล้วก็ของเพื่อไทย14ล้านก็เหลือ10ล้านก็4ล้านก็ไปอยู่ที่ก้าวไกลไงคือของประชาธิปัตย์หายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติ5ล้านตีหยาบๆอย่างนี้ก็แล้วกันประมาณเนี้ยไปคือตอนนี้เนี่ยเพื่อโทษก้าวไกลเนี่ยคือกินคะแนนประชาธิปัตย์กับคะแนนของเพื่อไทยแต่ว่ากินคะแนนประชาธิปัตย์มากกว่าชนชั้นกลางไปอยู่ที่พรรคก้าวไกลมากกว่าแต่นี่ประชาธิปัตย์มันต้องเอาคืนไงคือคุณต้องทำตัวเอาคืนคนส่วนหนึ่งที่เป็นแฟนประชาธิปัตย์ที่ไปเลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเขาตะขิดตะขวงใจเรื่องมาตรา112มากนะแต่ว่าบางทีก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเลือกแต่ถ้าประชาธิปัตย์จัดเป็นพรรคอุดมการณ์และบอกพรรคนี้เอาสถาบันมันจะเอาคะแนนกลับคืนมาไง10ล้านเสียงเนี่ยกลับคืนมาแน่นอนในการเมืองในวันนี้นะแต่ประชาธิปัตย์ไม่คิดไงมันจะเอาคืนได้ยังไงครับในเมื่อย้อนกลับไปวินาทีแรกที่คุณแนะนำตัวกับผมครับคุณบอกว่าผมต้องเคลียร์ก่อนนะผมกรีดเลือดมายังเป็นสีฟ้าผมคือคนที่เป็นอดีตส.ส.ครับยังสำนึกบุญคุณคุณเห็นหรือยังครับว่ารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาออกมาสอยทุกคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาเลยแล้วมันจะเอากลับมาได้เหรอ12ล้านเสียงคือมันคือต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ากรรมการบริหารชุดนี้คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์แค่ทางผ่านแค่บันไดหรือว่าแค่เรือที่จะข้ามให้เขาไปถึงจุดหมายที่เขาต้องการคือการร่วมรัฐบาลผมก็คิดว่าเขาก็เมื่อเขาถึงรัฐบาลแล้วเขาก็ควรที่จะสละเรือลำนี้เนี่ยให้กับคนที่เขารักเรือลำนี้นั่นก็คือความหมายของผมก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณก็ทิ้งพักนี้ไปแล้วเอาพักนี้ให้กับคุณชวนไปเพราะคุณชวนยังอยู่ในพักก็ยกให้พักแน่คุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินทร์เขาก็ฟื้นฟูพักไปพวกคุณ21คนที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณไม่เห็นกับอุดมการณ์ของพักอุดมการณ์ของพักมันไม่ทันสมัยคุณก็ไปอยู่พักที่คิดว่าคุณควรจะไปไอ้อย่างเนี้ยผมว่ามันแฟร์ไงมันก็ปล่อยให้ประชาธิปัตย์เขาก็ได้เดินต่อไปในคนที่รักประชาธิปัตย์เขาได้ฟื้นฟูพรรคใหม่อันนี้มันความต้องการของคุณแต่ที่ผมเสนออ่ะเขาผมเข้าใจแต่ที่ผมบอกคือเขาออกมาทั้งแฟนคลับทั้งผู้สนับสนุนทั้งอดีตสมาชิกที่ออกไปพวกคุณเคยทำอะไรให้พรรคบ้างตอนหาเสียงอยู่ที่ไหนผมถึงถามว่าไอ้12ล้านมันจะกลับมาเหรอถ้าอย่างนี้คือก็ต้องเรียนนะว่าจริงๆคนที่เขาพูดเนี่ยเขาก็มีความรู้เขาไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์เพราะเขาเพิ่งเข้ามาคนที่ออกจากประชาธิปัตย์ตอนนี้นะที่มีชื่อเสียงเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับเอานับตั้งแต่เอาใหญ่สุดก็คือคุณอภิสิทธิ์ละแล้วก็คนอื่นๆอีกตามมาตั้งสาธิตวงศ์หนองเตยต่างอะไรคนเหล่านี้เนี่ยมีคุณูปการต่อพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วทั้งสิ้นได้ต่อสู้สืบทอดอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์สู้กับระบอบทักษิณสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบมาแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ที่มันมีได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะคนเหล่านี้แหละวันคนปัจจุบันจะไปบอกว่าคนที่ผ่านมาคนที่ออกเนี่ยเคยช่วยอะไรประชาธิปัตย์หรือไม่ก็ต้องเรียนว่าไอ้คุณที่อาศัยใบบุญประชาธิปัตย์อยู่เนี่ยที่อาศัยประชาธิปัตย์เพื่อไปร่วมรัฐบาลกับทักษิณเนี่ยก็เพราะคุณอุปการของคนรุ่นอดีตทั้งนั้นที่ทำมาแต่ถ้าคุณไม่เข้าร่วมรัฐบาลคุณเทพไทยคุณจะสามารถเอานโยบายของพรรคคุณไปทำให้ประชาชนเห็นได้ยังไงเป็นฝ่ายค้านเอาละมันจะสร้างสรรค์มันจะตรวจสอบแต่มันไม่มีผลงานคือเห็นแล้วอย่างว่าวันที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อันนี้ชัดเลยด้วยซ้ำไปนะว่านโยบายเรื่องจำนำข้าวพลเอกประยุทธ์ต้องรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ก็ต้องรับพลเอกประยุทธ์รับไปแล้วก็ไปทำให้คะแนนคุณยังได้แค่นี้แล้ววันนี้คุณร่วมรัฐบาลคุณยังไม่ได้คุยอะไรเขาเลยนโยบายคุณไม่คุยสักคำหนึ่งวันที่คุณคุยเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลโดยปกติการจัดตั้งรัฐบาลนะเขาก็จะเลือกพรรคที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันจุดยืนใกล้เคียงกันมาร่วมรัฐบาลแล้วนโยบายที่มันไปกันได้วันนี้อุดมการณ์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีโรงการเหมือนกันเลยสักพักหนึ่งอยู่คนละขั้วด้วยน้ำกับน้ำมันด้วยทำไมเอาเรื่อง112เรื่องเดียวยังเสียงแตกเลยอันนี้มารวมกันได้แล้วสองเวลาคุยกันเนี่ยในการร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่เคยคุยเรื่องนโยบายเลยว่าไอ้นโยบายที่หาเสียงเอายังไงนโยบายนี้ใส่ของผมได้ไหมไม่มีแต่ว่าอ่ะผมจะมากี่คนผมจะมาคือให้อุ้งอิงไหมผมจะมาไอ้ยกมืออยู่แล้วไอ้ตอนนี้ก็ตาคุณจะมากี่คนคุณมาครึ่งพักคุณมาเสี้ยวพักค่อนพัก
ผมจะได้รับตำแหน่งอะไรบ้างโควต้าไหนกระทรวงไหนแล้วถ้าคนนี้เข้าไม่ได้เนี่ยถือว่าพ่อเป็นไม่ได้ลูกเป็นได้ไหมถ้าลูกเป็นไม่ได้พ่อมาเป็นได้ไหมถ้าพี่เป็นไม่ได้น้องมาเป็นได้ไหมน้องเป็นไม่ได้ก็เอาเพื่อนสนิทไปไหมได้ไหมคือมันคิดแต่เรื่องเหมือนสมบัติในครอบครัวเหมือนเรื่องในครอบครัวประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการของการจัดตั้งรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยแล้วคุณคิดดูแล้วมันจะอุดมการณ์อะไรไหมอย่าพูดเลยว่าร่วมรัฐบาลเพื่อเอานโยบายไปทำให้ประชาชนเห็นได้เพราะมันยังไม่พูดนโยบายเลยผมถามประชาธิปัตย์เอานโยบายอะไรไปใช้กับเขานโยบายอะไรสมัยลุงตู่นี่ยัง2เรื่องเรื่องชงชัดๆนะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญลุงตู่ก็ยอมเรื่องประกันรายได้อันนี้ยกให้เป็นนโยบายเรือธงแล้วอันนี้ทำเนี่ยคำถามเนี่ยคุณเอานโยบายประกันรายได้ไปให้เพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยเขาจำนำก็ไม่ได้ประกันคุณละทางเลยอ่ะมันไม่มีคือคุณไม่ได้พูดเลยคือพูดอย่างเดียวตอนนี้ว่าคือขอยังไงขอให้เข้าร่วมรัฐบาลให้ได้มากี่คนมากี่คนแล้วก็อยู่กระทรวงที่มันเกรดโอเคหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้นักการเมืองเนี่ยที่เขาคิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนักการเมืองยุคนี้ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอ่ะมาจากการใช้เงินใช้ทองนักการเมืองในสภาเนี่ยผมชี้หน้าได้เลยนะ 80% ซื้อเสียงเข้ามาเดี๋ยวนะตอนนี้กำลังเข้าใครเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มนะแต่เดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้สักครู่นะโอเคเพราะว่าอะไรที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยนะเขาไม่สนใจเลยเขาบอกพวกคุณอ่ะมันพวกพูดไม่พูดเก่งแต่ทำไม่เป็นแต่เขาอ่ะเป็นพวกทำเก่งเพราะนั้นให้เขาไปเป็นรัฐมนตรีให้เขาไปเป็นรัฐมนตรีและที่สำคัญที่สุดชวนหลีกภัยจะโดนขับออกจากพรรคด้วยหรือไม่ถึงแม้ใครจะบอกว่าเป็นเฟคนิวก็ตามเดี๋ยวชอบก็จัดประหยัดทำไมเสร็จแล้วเราจะกลับมาอยู่กับคุณเทพไทยต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ